สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล1นะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองของน้องอนุบาล1กันด้วยนะครับถ้าเห็นครูไปนี่เนี่ยก็ต้องนึกถึงวิชาภาษาอังกฤษกันใช่ไหมครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมนักเรียนของน้องอนุบาล1ครั้งที่แล้วนะครับที่ทำการบ้านส่งให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งทีนะครับเด็กๆเนี่ยสามารถส่งย้อนหลังกันได้นะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าใช้หนังสือเล่มไหนเพราะบางคนเนี่ยยังสับสนกันอยู่เล็กน้อยนะครับใช้หนังสือเล่มนี้นะครับเด็กๆเล่มสีนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็คำศัพท์วันนี้ครูจะมาสอนคำศัพท์นักเรียน3คำครับไปดูกันเลยนะครับว่าคำศัพท์คำนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับคำที่1นะครับคำว่า thank you thank youเด็กๆพูดตามคุณครูนะครับ thank you thank you คำนี้แปลว่าขอบคุณครับคำว่าขอบคุณสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูให้สิ่งของเนี่ยเราก็สามารถพูดคำนี้ได้นะครับคำว่า thank you thank you ซึ่งแปลว่าขอบคุณนั่นเองนะครับเด็กๆครับไปดูคำต่อไปกันเลยครับคำที่2นะครับคำว่า sorry sorry คำว่า sorry เด็กๆพูดตามคุณครูนะครับ sorry sorry คำนี้แปลว่าขอโทษนะครับหรือว่าเสียใจก็ได้ครับคำนี้ครับ sorry แปลว่าขอโทษนะครับเด็กๆครับสมมุติคำว่าขอโทษอันนี้สมมุติเด็กๆเนี่ยทำสิ่งของอะไรก็ได้นะครับที่มันแตกหล่นของคุณพ่อหรือว่าของคุณแม่เนี่ยหรือว่าเราทำมันพังใช่ไหมครับเราสามารถพูดคำนี้ได้นะครับคำว่า sorry sorry ซึ่งแปลว่าขอโทษนั่นเองนะครับเด็กๆครับคำนี้นะครับต่อไปคำที่3นะครับคำนี้ครับคำว่า give give เด็กๆพูดตามคุณครูครับ give คำนี้ซึ่งแปลว่าให้ครับสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ให้สิ่งของหรือว่าใครก็ได้นะครับให้ของขวัญก็คือคำนี้แหละครับซึ่งแปลว่า give ซึ่งแปลว่าให้นะครับเด็กๆครับต่อไปพูดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบ give give คำที่สองนะครับ sorry sorry ต่อไปคำที่สามครับคำว่า thank youThank you ซึ่งแปลว่าขอบคุณนั่นเองนะครับเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะครับ Thank you Sorry Sorry Give Give โอเคเด็กๆเก่งมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนไปดูการบ้านกันก่อนนะครับวันนี้ว่ามีการบ้านของน้องอนุบาลหนึ่งมีการบ้านอะไรกันบ้างครับการบ้านนะครับวงกลมล้อมรอบคำที่สัมพันธ์กับภาพครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าครับแค่นี้ครับThank you sorry สองหน้านะครับอีกหนึ่งรอบครับหน้านี้นะครับเด็กๆและก็หน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนวิชาภาษาอังกฤษของน้องอนุบาล1ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Goodbye